ครับครับกก็็ต่อไปต่อไปนะครนัะบครับมีเพื่อนเคยเคถยามถาวม่าว่าเอ๊ะเราเราจะจะสร้าสงร้างปุ่มนะครับในการกดหมายว่าเราสร้างซีนแล้วเราจะสร้างปุ่มยังไงนะฮะไปดูกันนะครับอยู่ที่ไลฟ์นะครับมันมจัะนจขะึ้นขึม้านเมอางเองนะครคับรับอัตโนมัติหลังจากที่เราหลสัรง้างจากซที่ีเนราแล้วสร้างนะครับอีดีนะครับตัวเนี้ยมันจะถูกดึงตรงนี้นะครับดังดันงั้นนั้นในการที่เราจะจะสร้สาร้งางนะฮะเราเราก็ก็สร้างสร้าซงีซนีสสตต็อ็อปปนะฮะแล้วแล้กว็ก็โปรโปแกรรแกรมมโปรโปแรกแรกรมมทที่ี่เรเาราจจะะใใชช้้งงาานนนนะะครคัรบับสร้างสร้างออออนนออกออนออกเห็นแล้วเป็นการสร้างสร้ปางุ่มปุ่มง่ง่ายายยๆทีนี้นะครับเราเราสสาามมารารถถทที่ี่จจะะททำยังำไยงังไงกับไอไอ้้ปปุุ่่มมนี้นไีด้้ได้บ้บา้งางนะมาดูกันถ้านะครับถ้าเป็นกล่องรุ่นที่มันมีเวอร์ชเวัอร่์นชันนะมันมัสนาสมาารถมาทรีถ่ทจี่ะจะเนี่ยใช้ใช้ตัตวัว MIDI MIDI คีย์บอร์ด keyboard นะให้ให้มันมันจจำคำ่คา่านะครับแล้วก็กดเป็นอินพุต input นนอกอกนะนคระัคบรับต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับตรงนี้อันนี้เอาอัเขน้านี้เออันานอีั้นเนอี้าเอออากอันนอีั้นนี้ยกตัวยอกย่ตาังวอย่างนะฝากนี้มันมันบอบกอกว่วา่ามันมันรอรอนะนะมันรอผมผแมค่แคบ่อกบว่อากผผมมจะคลิคกลใิหก้ใมหั้นมดันูดคกิควิแวล้วแกลั้นวกันตัวนี้จะเป็นวิว W นะคครรัับบดูที่คีย์บอร์ดนะผมจะไลไ่ลไป่นไปะอันนี้จะเป็นเป็ตนัวตัว E E นะนะกครดับ E ยุบยุบก็จะเซก็ฟจะเซนฟะครับ5ตัวนี้จะเป็นตัว T นะ Q โอเคผมกด Q Q แล้วแล้วทำงานแล้วนะคิว Q W ครับผมกด W นะครับแล้วก็ก็ Q คิใวหม่ใหม่แล้วก็กดตัวกด E อีนะครับนี่ก็ตัว E แล้นวะครับกับตัวกด Q คิแวล้วแล้วกดต่อไปเป็นตัวอ R ่านะครับกดตัวกด Q คิวตต่อต่อแล้วก็ตัวตัว T T นะครับใหม่นะครับ Q สีแรกสต็อปตอ่ีอกแลไ้ปวแล้วนะครับคิ W วนะครับ E R T T นะครับง่ายๆนะครับสำหรับการตั้งตั้งโปรโปรแกรแกรมมแล้แลว้วก็กดใช้ใช้ปุ่ปมุ่มคคออมมพพิิววเเตตออรร์์นะครับในการกดเปิดโปรโปแกรรแกมรมนะครับเมื่อเราเราต่อต่ฮอาร์ดฮแาวร์ดแรว์ร์นะเอาฮาร์ดเอแวาฮราร์์ดแตว่อร์ต่สอปีสเปตีอเรต์อรแล์้วเราสปีเตอร์สไปปีคุมเตออุร์ปไปกครุณม์อุปแล้วกเรราณ์กดมันมันจะสสาามมาารรถถคคุุมมไไดด้้เปเป็็นนไลไลฟ์์นนะะคครรัับก็คือออนไลน์นี่มีหลักหลกัากรการง่งา่ยายๆนๆะนคะรับครับกาการรไลไลฟ์ฟ์โดยโดยใช้ใช้ฮาร์ดฮแาวร์ดแวรร์์ขขอองงนิโคลโรดี้นะครับที่เป็น980นะครับของตัวฮาร์ดฮแวาร์ดรแว์เรอ์าเอานะครับเคยแนะนำฮาร์ดแวฮราร์์ไดปแวแรล์้ไปวแล้นวะครับฮาร์ดแวร์มีหลายโมเดลนะครับมีมใหี้ใหเล้ือกเลืใชอก้ใช้มากมกาวก่ากว่สาสไลไลดด์์นะครับแล้วแล้กว็ก็มีมหีลาหยลายรราาคคาานนะะคครรัับบโอโอเคเคนะครับก็เบเืบ้ือ้งองตต้น้นนะครนับะครับตั้งตแัต้่งแต่ EP 1หนึ่งนะครับEP EP 1เบื้องต้นต้กน็จะเป็นเเปร็ืน่องเรืข่อองงกขาอรงเปกิาดรโปเปริแดกโรปรมแกรมการการเปิเปดิดไฟไฟล์นนะะครคัรบับสำหรับสำหรรัอบบรอนบี้นี้นะนะทั้งทั้ไงฟไฟล์ล์นะนะก็ก็เซเซฟฟแล้แวล้วนิวนิโปวรโปแรกรแกรมมนะครับการการตั้งตั้คง่าค่านะครับเลืเลอกืออกุปอุปกกรรณณ์์แลแ้ลว้วกก็็ววาางงลลงงไไปปแแลล้้ววมมีีกการรแพแพททนะนะยูนิเวิร์สก็คือตัวกล่องนะกล่องกล่วอ่งาเวป่็านเปเ็วนอเรว์อชร์ัช่นันอะอไะรไรแล้วเข้เาข้ไปาไปดูดูกกลล่่อองงแล้วแลน้ะวแล้วมมีีกี่มีมีกกี่ี่เอาเอานะนะมีกี่ยูนิเวิร์สนะการว่างนะครับเดี๋ยวผมจะเซฟเซแอฟแดอดนนะะนะครับเซฟแอเซดฟแอก่ดอนก่นอนะนคระัคบรับสมมุตมิุตินะะครคัรบับวางวาเงสร็เจสร็จนะนคะรับครับคุณมีอุปอุปกรกณ์รณ์หลหาลยายหลปารยะปเรภะเภททนะนะครั้งที่แล้วครับใช้ไฟฟ้าครแัลบ้วรอบรนีอ้บผนมี้จะผมใชจ้ะใชเป้็นเป็น RGB นะครับยูยูนนิิเเววิิรร์์สสเดียเวดีกยัวนกันนั่นนั่แนหลแหะละนะครับแล้วให้ให้มันมันเริ่เรมิ่มที่50ตรงนี้ครับห้าคลิกไปสิบเหมือนเหมนือนะนเะหมือเนหมทืีอ่นทบี่อกบอนกะนะแล้แวล้ใวห้ให้มันมันเนื่องเนจื่าอกงจเปา็กนเป็โนปโปรรตตีีนนนนะะใคหร้ับมันเริ่มอินเด็กซ์โชว์เล็กหนึ่งนะแล้วก็
ตรงนี้ให้เป็นเลขหนึ่งแล้วก็จำนวนนะครับเราเอาลงสักสิบดวงมันจะเริ่มวางแต่เบอร์50ไปนะเอาเป็นเบอร์51แล้วกันแค่ลงไปครับอันนี้หนึ่งตัวนะครับก็เอาใหม่นะครับเอาใหม่ลบทิ้งไปดี51นะครับจำนวน10อุปกรณ์นะครับตัวนี้โชว์ตั้งแต่เบอร์หนึ่งไปตรงครับ RGB 1 2 3 4 5นะถ้าคุณจะเพิ่มมันจะออโต้ให้มันเบอร์11เห็นไหมครับนะครับเห็นไหมมันก็จะเริ่มโชว์แล้วก็เรื่องของการจัดวางก็ใช้เป็นมูฟนะครับก็กดเลือกคืนไม่ได้นะครับต้องแก้อย่างเดียวครับมีมุกออกไปนะครับมาอยู่กับเพื่อนเลยนะโอเคแล้วก็ปึ๊บเราก็กดบวกเข้ามานี่คือการเลือกของกลุ่มใหญ่นะครับนะอันนี้ครับเราก็กดนี่มันมาเซฟภาพตัวสีเดิมนะครับแล้วก็ไม่ใช่นะไม่ใช่เอามากดอยู่นะครับเราก็มาเขียนครับข้อเสียครับข้อเสียมันจะทำงานได้ทีละสเต็ปนะเพราะฉะนั้นในการทำงานมันจะเซตทับไปเลยนะครับว่าซีนนี้กับซีนที่หนึ่งกับซีนที่สองคุณต้องตั้งซีนนะทั้งหมดไปพร้อมๆกันนะไม่อย่างนั้นถ้าคุณใช้แบบเมทรอสเชดหรือการพาราเรลนะเหมือนในบอร์ดก็คือการแทรกเข้ามาไม่ได้ครับคือข้อเสียนะตัวอย่างตึ๊กนะครับยกตัวอย่างอันนี้นะครับมันเคยจำว่าศูนย์หมดสายมันเคยจำว่านะครับซึ่งตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งนะครับถ้าเรากดตัวนี้ไปนะมันก็จะมาเฉพาะเศษเฉดมาพวกโปรแกรมของตัวนี้เท่านั้นนะครับโปรแกรมของตัวนี้คือตั้งแค่ตรงนี้ไม่ได้ตั้งตรงนี้มันไม่ได้หมายว่าต้องการสายแล้วแทรกตัวเทปเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้นะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันพาราเรลไม่ได้นะครับแต่มันมีวิธีซิกแซกนะครับแต่ว่าเอาให้เข้าใจง่ายๆก่อนว่ามันซีนบายซีนนะครับซีนหน้าตาเป็นไงก็ต้องจำให้ได้นะว่าซีนหน้าตาเป็นแบบนี้โอเคนะครับก็รอบนี้นะครับคลิปนี้นะครับตัวเพิ่มก็คือการเพิ่มอุปกรณ์นะครับเป็น RGB นะครับแล้วผมก็ลองเขียนสีเขียวเข้าไปให้นะครับเอฟเฟกต์นะครับเป็น RGB สามารถใช้ตัวพิกเซลได้นะเดี๋ยวผมจะวางพิกเซลลงไปนะครับจืดข้อมาแล้วนะเฉดมันก็จะไล่ตามเนี่ยเขาจะเพิ่มรถเฉดก็เพิ่มในนี้นะเปลี่ยนสีในนี้นะครับมันก็จะไล่แล้วก็ความยาวก็ปรับตามอย่างนี้นะครับ
นะครับมันก็เป็นยาแต่ถ้าเราการให้มันเรียกว่าเดเรคชั่นนะครับมันก็ตั้งตรงนี้ฮะลงไหมเนาะพอเมื่อกี้เราไปทำที่สเต็ปซีเซตอัพนะมันน่าจะไม่ลงแล้วลงแล้วครับโอเคดูกันครับนะครับทีนี้นะครับเราต้องการจะแยกอุปกรณ์เราทำยังไงนะครับก็อยู่ตรงนี้ครับเสร็จก่อนนะเราต้องแยกยูเวิร์สครับยูเวิร์สคือการแยกโซนนะแยกอุปกรณ์เพื่อที่ให้กลุ่มอุปกรณ์ทำงานไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับก็มันต้องมีกล่องหลายอันหน่อยนะแต่คิดพูดง่ายว่าเอา RGB เนี่ยมาไว้ยูนิเวิร์สสองต่อคนละช่องคนละชั้นคนละคนละพอร์ตเองนะครับต่อคนละพอร์ตมันก็ไลฟ์ได้นะสามารถพาราเลลไปพร้อมกันได้นั่นเองก็เหมือนกับบอร์ดตัวใหญ่นะครับมี8ช่องนะแล้วก็แยกอุปกรณ์เป็นช่อง1 2 3มันก็สามารถทำงานพร้อมกันได้เหมือนกันนะนั่นคือวิธีการคุณก็ซื้อกล่องเพิ่มเท่านั้นเองนะแล้วกดทิกก็ทิกไปพร้อมกันนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคนที่สนใจนะครับผมอาจจะไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์ในเรื่องของการทำวิดีโอมากนักนะเพราะว่าเท่าที่สังเกตนะครับคนที่จะเข้ามาศึกษาเนี่ยจะเป็นกลุ่มเฉพาะค่อนข้างเฉพาะมากนะไม่ได้เข้ามาเยอะแยะมากมายนะก็คนที่ต้องการความรู้จริงๆนะเฉพาะทางนะก็สำหรับท่านที่ต้องการความรู้จริงๆก็เข้ามาหาข้อมูลได้นะครับในช่องนะขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมโอเคสวัสดีครับ